ผมว่ามีดเนี่ยมันมีเหมือนมีมนต์สะกดอ่ะให้เราหลงไหลเวลาที่ผมมองมีดเนี่ยมันมีความสุขอ่ะยิ่งได้จับยิ่งได้สัมผัสมีดสวยๆดีๆเนี่ยคือมันเหมือนกับแบบฟินจริงๆมีดเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเครื่องมือหรือว่าจะเป็นอาวุธก็ได้อยู่ที่คนจะใช้มันเป็นอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามีดมันก็เป็นเครื่องมือชิ้นแรกของมนุษย์เลยนะคอมีดเลยทหารตำรวจข้าราชการต่างๆพี่ๆกรมป่าไม้อันนี้คือตรงสายแล้วก็ต่อมาก็คือประชาชนทั่วไปที่ชอบหลงไหลในเสน่ห์ของมีดเหมือนกันก็จะเป็นคนที่ชอบเดินป่าไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลาดค่อนข้างผมว่ากำลังโตนะผมอยากจะทำให้ยักษ์สาเนี่ยเป็นหมุดหมายก้าวแรกที่มีดไทยเนี่ยจะไปมีชื่อในตลาดโลกเป็นเป้าของยักษ์สาว่าเราอยากจะพามีดไทยเนี่ยไปถึงจุดนั้นตอนแรกผมก็ชอบคาแรคเตอร์ความเป็นยักษ์รู้สึกว่ายักษ์เนี่ยมันดูแข็งแกร่งมันดูองอาจมันดูสมาร์ทคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยมีโอกาสไปเรียนโขนผมก็ได้รับบทคือเป็นตัวยักษ์ทีนี้มันก็เลยมีความชอบมาตั้งนานแล้วว่ายักษ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะเท่มันเข้ากับคาแรคเตอร์ความเป็นมีดอ่ะพอมีดมันก็มีความสวยงามอ่อนช้อยมีความคมมีความแข็งมันก็แมทกันกับความเป็นยักษ์แล้วคำว่ายักษ์สาเนี่ยมันก็เลยผุดออกมาหลักๆแล้วมีดยักษ์สาเนี่ยถ้าเกิดเทียบนะ1ก็คือดีไซน์อย่างที่ผมบอกก็คือดีไซน์ผมก็จะมีการแบบเอาดีไซน์ของต่างประเทศที่แบบผมชอบอ่ะเอามาเป็นสารตั้งต้นก่อนหลังจากนั้นเราก็มาปรับดูดิว่าคนไทยเราจะใช้ยังไงการจับถือไอ้มือคนไทยมือคนเอเชียมันก็คนละไซส์กับฝรั่งเราก็เอามาปรับให้มันเข้ากับคนไทยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เหล็กที่คุณภาพดีเหล็กที่คุณภาพดีอันนี้ก็เป็นเหล็กจากออสเตรียนะครับใช้วิธีการอบชุบแบบสากลเลยนะครับมากกว่านั้นก็คือเรื่องของปอกเราจะใช้เป็นเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกปอกไข่เด็กซึ่งไอ้ซองตัวนี้มันมีข้อดีของมันคือมันจะล็อกแน่นมันจะเสียบเข้าไปเลยแล้วเวลาดึงออกก็คือไม่ต้องมีระบบล็อกอะไรเลยธรรมดาถ้าเป็นหนังเนี่ยอาจจะต้องมีเข็มขัดมาล็อกนะครับแต่เนี้ยคืออยู่เงี้ยมันอยู่เลยสามารถติดไว้ที่กระเป๋าเป้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานดึงออกมาอย่างงี้ใช้งานอย่างงี้ก็ได้เนี่ยมันจะไม่หลุดไปไหนมันเข้ารูปมันก็สวยงามแบบนี้สามารถเช็ดออกทำความสะอาดง่ายๆในส่วนของการคัสตอมอ่ะก็อย่างเช่นอยากได้ใบทรงไหนอยากได้ด้ามจากวัสดุอะไรบางคนชอบวัสดุธรรมชาติบางคนชอบวัสดุสังเคราะห์เขาก็จะสามารถคัสตอมได้แรกๆผมก็ทำรับคัสตอมเหมือนกันอยากได้อะไรบอกเลยเดี๋ยวเราจัดให้วาดมาอะไรเงี้ยผมขอแบ่งการใช้มีดออกเป็น2หมวดแล้วกันแบบแรกก็คือใช้ในการฟันอีกแบบนึงคือการหั่นเฉือนถ้าเราต้องการความแข็งแรงในการฟันเวลาปะทะเนี่ยไม่ให้มันพังง่ายๆมันก็ต้องหนานิดนึงความคมไอ้ตรงคมเนี่ยมันก็จะมีความหนาเพื่อที่จะมีความแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกส่วนมีดที่เราจะใช้ในการหั่นเฉือนเนี่ยเราก็ต้องให้มันบางหน่อยเพื่อที่จะให้มันแบบคมเฉียบอย่างมีดครัวเนี่ยเราไม่ได้เอาไปฟันใช่ไหมครับเราใช้งานคือหั่นเฉือนปาดแล่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องบางบางเสร็จปุ๊บคมก็ต้องบางเพื่อจะให้มันแบบเฉียบเฉียบคมเฉียบอันนี้ก็จะต่างกันครับมันก็สามารถทำได้เหล็กหนาแต่ทำให้คมเฉียบก็ทำได้เหมือนกันมันก็อยู่ที่ฝีมือช่างแล้วครับเหล็กในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่แย่แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตลาดไม่ได้ใหญ่เท
ท่าอเมริกาการที่จะใช้เหล็กคุณภาพสูงๆที่เบอร์ใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อการทำมีดเนี่ยเป็นไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนำเข้ามาเองเหล็กที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นว่าเราต้องอาศัยเหล็กที่บังเอิญมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันกับที่อุตสาหกรรมทั่วไปเขาใช้กันก็ต้องไปเอาเหล็กที่เขาจะใช้ตลับลูกปืนมันไม่ใช่เหล็กที่เอามาทำมีดโดยเฉพาะนะแต่ว่ามันทำได้ได้ดีเลยแหละครับก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปในเรื่องนี้ผมว่าได้ครับผมว่าได้แต่ว่าทีนี้มันจะใช้ได้กับคนทั่วโลกหรือเปล่าน่าจะไม่เช่นถ้าเกิดเราบอกว่ามีดมีพุทธคุณคงกระพันชาตรีอะไรเงี้ยถ้าเราไปบอกให้คนมาเลเซียอินโดนีเซียที่เขาถืออิสลามนอกจากไม่อินแล้วเขาซื้อไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันผิดหลักศาสนาผมว่าถ้าเกิดจะทำแนวนี้ก็ทำได้ครับแต่อาจจะต้องมองไปที่ตลาดอื่นลาวเขมรจีนนี่ได้พอได้อะไรที่มันส่งเสริมเศรษฐกิจอ่ะได้หมดอ่ะผมสำหรับผมคือได้หมดว่าไม่ว่าจะเป็นมาจากอะไรความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจได้ก็คือโอเคไม่ใช่เรื่องตลกสมัยนี้ก็เรียกซอฟต์พาวเวอร์